มายังหลับอยู่อย่างนี้แล้วจะยังจะรู้ได้ยังไงว่าเขายังไม่มาฮะมันมาก็รู้นะไอ้เฝ้าต้นทางนั่งหลับสักชิบลึกคุณนั่นไงอะไรมาแล้วเออเก่งเราเข้าทำงานแล้วเหรอเนี่ยมานี่สิมาส่งทายสักครั้งส่งอะไรกันอีกล่ะพี่เมื่อวานก็ส่งไปทีนึงแล้วอ่ะนี่ส่งแล้วส่งอีกมันจะเป็นไรไหมล่ะมานี่สินี่บอกให้มานี่ได้ยินไหมมาเข้าไปเข้าไปนางกิ่งนางกิ่งเฮ้ยจะไปไหนมันไม่ใช่เรื่องอะไรของเรานะยายแพ้วก็เสียงนางกิ่งอ่ะไม่งั้นมันจะร้องทำไมล่ะแกอยากรู้อ่ะเออแกอยากรู้แกไปถามมันดูไมาด้วยอุ้ยอุ้ยดีดีป้ามาผัวเมียอย่างนี้นะสบายเลยเดี๋ยวผัวตัดหญ้านะแล้วเมียก็เข้าครัวอุ้ยสบายฉันสบายป้านะรู้ป่ะสวัสดีจ้าสวัสดีเฮ้ยแต่ข้ายังไม่ได้บอกนายเลยเว้ยอันนี้จ้ะฉันเอาผักสดๆจากไร่มาให้ป้าขอบใจเว้ยขอบใจป้าฉันช่วยกินช่วยถือช่วยถือเออดีมากรู้หน้าที่เอาไปเลยนี่เมียฉันจ้ะป้าชื่อกิ่งอายุเพิ่ง18เองแต่ว่าทำงานได้ทุกอย่างเลยนะจ๊ะเออเฮ้ยหน้าตาเข้าทีดีนี่ว่ะเฮ้ยแต่ไอ้เจียนเว้ยข้าจะบอกเองซะก่อนนะว่าข้าน่ะคงจะรับเองไว้ทั้งสองคนไม่ได้หรอกเดี๋ยวนายกระทืบข้าตายฉะนั้นเอากิ่งไว้คนเดียวก็ได้จ้ะนี่จะไว้ไหนจ๊ะเดี๋ยวฉันจัดการให้จ้ะเออนู่นบนหลุมนู่นนี่เองคงยังไม่ได้กินอะไรมาสิท่าเออไอ้ดำเองพาข้าวครัวทีสิวะได้จ้ะแล้วเองก็ไม่ต้องสวาปามที่จะเหลือแต่น้ำแกงล่ะอุ๊ยได้เลยป้าเดี๋ยวเหลือเนื้อให้2ชิ้นกับน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกนะตามพี่มาเลยจ้ะตามพี่ดำมาเลยนะจ๊ะจ้ะอ
ือฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วจ้ะป้าถ้าเกิดว่าคืนไอ้พวกเจ้าหนี้รู้เข้านะมันต้องตามมากระทืบกระทืบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วป้าเองก็ต้องเดือดร้อนน่ะฉันเลยก็อยากจะหาเงินสักก้อนหนึ่งไปทำทุนไปหางานทำที่บ้านอื่นก็เลยอยากจะเอาเมียมารับใช้แล้วก็แทนเงินที่ฉันเอาไปอ่ะเฮ้ยนี่เองคิดจะเอาเมียเองมาขายเหรอไม่ใช่จ้ะคือให้มันเป็นลูกจ้างอ่ะคือว่าจะอยากจะขอเบิกล่วงหน้าไปก่อนให้มันทำงานหักหนี้ไปจ้ะตัวป้านี่คนที่เข้าไปทำงานในกรุงเทพก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้นน่ะไอ้ทุเรศที่จะเอาตัวรอดไอ้คนใจบาปยาท้าทุยขายได้แม้กระทั่งเมียตัวเองฮะข้านึกอยู่แล้วเชียวไอ้ท่าทางกันเลิกกันลากอย่างเงี้ยนะมันจะต้องเลวและเองก็เลวจริงๆซะด้วยแถมยังเลวกว่าที่ข้าคิดซะอีกโอ้ป้าคนมันจนตรอกมันไม่มีทางเลือกอ่ะนี่ถ้าเกิดว่าฉันหอบหิ้วไอ้กิ่งไปอีกคนนะมีหวังอดตายทั้งคู่ก็เลยอยากจะให้อยู่กับป้าที่เนี่ยเพราะป้าเป็นคนที่ใจดีมีเมตตาชอบทำบุญทำทานชอบช่วยเหลือคนยากไร้ใจประเสริฐอันนี้ป้าแต่อย่างนั้นเนี่ยกิ่งเนี่ยนะมันก็เต็มใจที่อยู่ที่นี่นะมันไม่อยากล่อนเล่ไปกับฉันหรอกแต่มันทำงานเก่งเลยนะนี่มันทำได้หลายอย่างเลยว่างานบ้านงานครัวอะไรมันทำได้หมดเลยจ้ะนะป้านะคนนี้แหละที่จะมาฝากทำงานแน่ๆๆพี่ป๋าอะไรอ่ะเคยอยู่ตลาดประมูลควายหรือไงฮะพลิกอยู่นั่นแหละโถ่ฉันจะดูมือดูตีนมันหน่อยนี่หนาพอๆกับควายเหมือนกันดีกว่าเนี่ยอย่างนี้ทำงานหนักได้สบายเลยนี่แต่ฉันว่านะมันจะสวยเกินไปหรือเปล่าอ่ะพี่ฮะโอ้ไม่เห็นเป็นไงเนี่ยแต่ว่าแล้วผัวมันจะเอาเงินเดือนล่วงหน้าเท่าไหร่อ่ะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ในปอเธอนะแต่เท่าที่ฉันดูมันน่ะฉันก็อยากได้มันเอาไว้อ่ะแล้วถ้าเกิดแหมจริงๆนะพระคุณท่านของเราแต่ละคนนี่นะมันจุกอกแบบถาวรทั้งนั้นเลยถ้าเกิดมาปล้ำกันจนหม้อข้าวหม้อแกงพังกระจัดกระจายมาทอดกันไม่ได้นะไม่เจิมแหมในปอก็พูดเกินไป
ท่านนะมากับลูกเมียท่านก็มาด้วยท่านจะมากล้ามาทำลุ่มล่ามได้ยังไงมาเจิมแล้วถ้าเกิดมันแปลงร่างเป็นเสือลายพาพวกมาปล้นเข้านะแม่เจิมอย่าหนีฉันรับเละคนเดียวไม่ได้นะบอกซะก่อนนะบ้านริมทางสำเร็จเรียบร้อยแล้วนายป๋อเขายินดีที่จะรับเองไว้ให้เงินเดือนละ500จ่ายให้เองมาล่วงหน้า 2,000 ก็เท่ากับว่า4เดือนที่นางกิ่งมันจะต้องทำงานชดใช้จนกว่าจะหมดหนี้จ้ะยังรับเงินไม่ได้นี่เธอไปนี่ต้องเซ็นสัญญาก่อนเซ็นชื่อลงไปในสัญญาแล้วก็เอาบัตรประชาชนมาด้วยมายึดไว้ได้เดี๋ยวนี้จ้ะเซ็นซะยันพี่เชียนอย่าลืมมาลามฉันนะนี่เสร็จแล้วจ้ะป้าเงินจากเงินป้าฉันต้องนอนกับผู้ชายเหมือนผู้หญิงในซองหรือเปล่าวายอีนางเธอใครบอกเองหน้าที่ของเองไงนะคือเป็นลูกมือคุณพยาบาลคอยเช็ดอึเช็ดถี่ให้คุณย่าแล้วก็พาท่านเดินเล่นบ้างแล้วก็คุยกับคุณย่าบ้างก็เท่านั้นแหละป้าคืออย่างนี้นะคือว่านางกิ่งเนี่ยนะมันโดนเขายุมาไอ้คนแถวนั้นนะมันเกลียดฉันมันก็เลยยุนางกิ่งให้เกลียดฉันไปด้วยฉันถึงอยู่ไม่ได้แล้วทำไมชีวิตฉันมันอาภัพอย่างนี้เอาเงินไปป้าขาดไปร้อยหนึ่งจ้ะอะไรวะอ๋อครบละฉันไปนะเชียนเฮ้ยปล่อยสิเฮ้ยไอ้เชียนทำไมทำอย่างนั้นล่ะวะจะทำอย่างนี้มีปัญหาเหรอฮะไอ้ทุเล็ดไอ้ทุยไอ้เบงนาแม้พอได้เงินแล้วเปลี่ยนคนละครอย่างนั้นมึงไอ้ดำโว้ยไอ้ดำปล่อยมามาทีโว้ยเอาให้หมดทุกตัวเลยนะปล่อยสิเฮ้ยเองอย่าไปอะไรมันเลยว่าไอ้คนเลวๆพันอย่างนั้นน่ะเองอยู่กับข้านะข้าจะพยายามขัดสีสวีวันเองให้ผุดผ่องเอาใส่ตะกร้าล้างน้ำข้ารับรองว่าเองนะจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นนางกิ่งคิดต่างๆเกี่ยวกับโครงการที่บ้านไร่เยอะแยะเลยค่ะคุณพ่อก่อนอื่นบีอยากทราบว่าคุณพ่อจะลงสมัครผู้แทนในสมัยนี้หรือเปล่าคะคืออย่างนี้นะลูกนะคุณย่าเองเนี่ยไม่อยากให้พ่อเสียเวลาในการหาเสียงว่าไปเล่นการเมืองนะเพราะมันจะเสียเวลานะต้องการที่จะให้พ่อไปช่วยกันคิดยกระดับฐานะของชาวบ้านไร่ให้มันดีขึ้นกว่านี้ลูกแล้วคุณพ่อทำอะไรไปบ้างแล้วคะพ่อจะทำอะไรได้ลูกก็รู้อยู่แล้วนะว่างานของเรามีตั้งหลายแห่งหลายที่กระดิกกระเดี้ยไม่ได้เลยลูกเอาอย่างนี้ดีไหมคะคุณพ่อระหว่างที่บียังไม่กลับเนี่ยคุณพ่อเอารายชื่อนักปกครองท้องถิ่นที่นั่นน่ะอย่างเช่นพวกนายอำเภอปลัดอำเภอเนี่ยวิ่งเข้าหาผู้ใหญ่ใช้ความสนิทชิดเชื้อของคุณพ่อเนี่ยขอให้ผู้ใหญ่สั่งจี้ลงไปโดยตรงให้พวกขี้เกียจพวกนี้ทำงานให้มากขึ้นนะคะโอ้โหนี่ลูกยังไม่เลิกเป็นวัยรุ่นใจร้อนอีกเหรอไอ้งานระบบราชการเขาเป็นระบบเขามีขั้นตอนจะไปก้าวก่ายมันไม่ได้แล้วลูกนะทั้งนั้นคุณพ่อเอารายชื่อให้หนูนะคะเดี๋ยวหนูจะวิ่งทางคุณพ่อของพี่นันเองค่ะท่านเคยเป็นรัฐมนตรีเนี่ยท่านต้องรู้จักเจ้ากระทรวงคนปัจจุบันแน่เลยค่ะคุณจะพูดกันได้นะคะคุณพ่อโอ้โหลูกไอ้ความยากจนของชาวบ้านไร่นี่นะลูกนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายปกครองเพียงอย่างเดียวนะลูกนะแต่บีว่าขึ้นค่ะคุณพ่อไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณพ่อไม่ว่างเดี๋ยวบีจะเอารายชื่อจากนายป๋อที่บ้านไร่ก็ได้ค่ะ
คุณย่าจะได้สบายใจไงคะไม่ต้องมาเสียใจถึงความยากจนของคนที่นั่นนะคะคุณประหลัดนะคะเข้าใจแต่บุญเลี้ยงเดี๋ยวหนูเอาปิ่นโตไปเก็บเสร็จแล้วจะทำความสะอาดบ้านให้คุณประหลัดนะคะซักเสื้อผ้าให้คุณประหลัดด้วยขอบใจจ้าแต่ฉันว่าไม่ต้องดีกว่าเพราะว่าฉันจ้างพันลงเขาจัดการอยู่แล้วนะแต่หนูอยากทำให้คุณประหลัดนี่คะแล้วหนูก็บอกเลิกให้พันลงเข้ามาแล้วด้วยหนูจะทำเองคุณประหลัดครับคุณประหลัดครับเราอยู่ที่นี่มาแต่อ้อนแต่ออกอยู่ๆจะมาไล่ที่พวกเราแล้วจะพวกเราอยู่ที่ไหนกันฮะนายป๋อพูดรู้เรื่องอะไรป่ะอ๋อนายป๋อคิดจะใช้กำลังใช่ไหมได้เลยเข้ามาเลยให้มันรู้ไปว่าคนบ้านเดียวกันแท้ๆเนี่ยแต่พอได้ไปอยู่ที่เรือนใหญ่น่ะจะทำเป็นวัวลืมตีนสร้างแต่ความเดือดร้อนให้พวกเดียวกันน่ะไอ้ทุเรศเอ้ยอย่าดันเลยครับผมปวดกระดูกอยู่อ๋อใจเย็นใจเย็นพวกเราใจเย็นลุงครับลุงปรางพวกเราให้ใจเย็นก่อนนะครับครับมาพวกเรานะใจเย็นนะด้วงใจเย็นป้าแพ้วนี่พวกเราใจเย็นท่านปลัดจะจัดการแก้ปัญหาให้แล้วนะฝ่ายพวกเราใจเย็นนะเรื่องนี้ให้เห็นแก่ลุงนะเนี่ยแม่แก่ขอบใจข้าเข้าใจความรู้สึกไปเอาละไปไม่ต้องมายิ้มนะนายป๋องมายิ้มนะนี่คุณปลัดคนพวกนี้ทำผิดกฎหมายนะคะที่ดินแถวเนี้ยฉันซื้อไว้หมดแล้วสัญญาซื้อขายฉันก็มีเรียบร้อยโฉนดที่ดินก็อยู่ที่ฉันแต่คนพวกนี้ไม่ยอมขนย้ายออกไปอ่ะคุณแม่ได้ส่งหนังสือเตือนคนพวกนี้มาแล้วนะคุณประหลัดแต่คนพวกนี้กลับดื้อแพ่งอยู่เองแล้วเจ้าของเขาอยู่ที่ไหนกันบ้างล่ะครับนู่นเนี่ยลำพูนก็มีอุตรดิตถ์ก็มีเขาขายแล้วเขาก็ไม่มายุ่งที่นี่หรอกแต่คนพวกนี้สิทำมายุ่งที่นี่ดื้อแพ่งไม่ยอมออกก็เขาไม่รู้จะไปที่ไหนคุณเองก็ควรจะคำนึงถึงข้อนี้บ้างสิครับคุณจะให้ฉันคำนึงถึงอะไรในเมื่อฉันจ่ายเงินซื้อที่ดินแถวนี้เพื่อที่จะทำรีสอร์ทไม่ใช่คนพวกนี้อยู่ฮะแต่เอาเถอะฉันไม่อยากให้มีเรื่องมีราวถึงขั้นต่อตำรวจมาจับเข้าคุกไปนี่คุณช่วยเกลี้ยกล่อมพวกนี้ให้หน่อยได้ไหมฉันมีค่าเหนื่อยให้เก็บเงินของคุณเอาไว้เถอะแล้วผมจะไปศึกษารายละเอียดอีกทีว่าที่ที่คุณซื้อมาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะเท่าที่ผมทราบที่ดินพวกนี้พวกที่เป็นเจ้าของเขาอ้างขึ้นมาเขามีแค่นสสามเท่านั้นนี่คุณประหลัดอำเภอครับแสดงว่าคุณจะเข้าข้างคนพวกนี้เหรอครับผมเข้าข้างความถูกต้องแล้วก็เข้าข้างมนุษยธรรมครับในป๋อครับในนี่มันเป็นใครอ่ะอ๋อประหลัดอำเภอครับฉันรู้แล้วแต่ที่ฉันถามเนี่ยฉันอยากจะรู้ว่ามันเป็นใครมาจากไหนและนามสกุลวรรณาที่ติดไปที่หน้าอกของมันน่ะต้นตระกูลมันเป็นใครถึงได้ทำท่าหยิ่งยะโสโอหังอย่างเงี้ยแล้วมันรู้หรือเปล่าว่าฉันน่ะเป็นใครต้องเป็นแม่ยายอัญเชิญแล้วหมอนั่นต้องเป็นพี่ชายตัวยายอัญเชิญอยู่ไหนอยากเจอนะเลวร้ายยิ่งกว่าแม่กับพี่ชายหลายเท่าครับไอ้เรื่องนี้นะมันไม่มีปัญหาหรอกถ้ามันดื้อแพ่งกันนะก็จัดการตำรวจไล่ที่ซะแต่ไอ้เรื่องที่มีปัญหาก็คือเจ้าของที่บางส่วนเนี่ยไม่ยอมขายที่ดินให้กับฉันเพราะฉะนั้นแกในป๋อแกต้องจัดการพูดจาเรื่องนี้สำเร็จให้ได้นะเข้าใจไหมถ้าเกิดแกทำไม่สำเร็จนะแกเดือดร้อนแน่ในป๋อเดือดร้อนโอ้โหตอนนี้ผมมันก็เดือดร้อนอยู่แล้วล่ะครับนี่ไม่รู้ว่าพวกชาวไร่เมื่อไหร่มันจะมาแผ่นกบาลผมนะครับโอ้ครับครับครับชีวิตโอ้ลูกบินมาความบริสุทธิ์น่ารักในวัยเด็กของลูกมันหายไปไหนหมดมีแต่ความละโมบโลภมากเข้าครอบงำจนจะไม่เป็นผู้เป็นคนอยู่แล้วบ้านริมทางคือวิมานของเราค
แล้วใจเย็นๆครับครับบ้านไร่คุณอัญชันครับนั่นน่ะปอพูดหรือเปล่าคะนี่บีโทรจากอเมริกาค่ะอุ้ยครับครับผมปอครับอุ้ยคุณหนูเมื่อไหร่จะกลับมาล่ะครับเร็วๆนี้แหละค่ะคุณย่าสบายดีหรือเปล่าคะโอ้ก็ตอนนี้ก็เป็นไข้หวัดอยู่แล้วครับแต่คุณท่านมาเยี่ยมกันเต็มไปหมดเลยตอนนี้หายดีแล้วล่ะครับแล้วพวกชาวไร่ล่ะคะชาวไร่ก็ยังยากจนอยู่เหมือนเดิมแหละครับแล้วแถมยังมีเรื่องเดือดร้อนมาให้อีกเยอะแยะเลยล่ะครับแล้วฝ่ายปกครองที่นั่นเขาทำอะไรกันอยู่คะคืองี้ค่ะน้าป๋อบีอยากจะรบกวนน้าป๋อสักหน่อยนะคะให้น้าป๋อหารายชื่อในอำเภอกับปลัดอำเภอให้สักหน่อยค่ะโอ้ยคุณหนูครับไม่ต้องหาแล้วครับมันอยู่ในหัวอยู่แล้วครับในอำเภอรู้สึกว่าจะชื่อวันนัทครับนามสกุลจิตใจสะอาดผ่องแผ้วเหรอครับทำไมมันยาวนั่นล่ะคะยาวสงสัยกลัวจะซ้ํากับชื่อคนอื่นเขาแล้วครับส่วนปลัดชื่อธนูครับนามสกุลอะไรคะวนาครับอันนี้สั้นจุดจู๋เลยครับวนาหรือวนาจักคะวนาครับวนาอย่างเดียวไม่มีจักเลยครับว่าแต่ว่าคุณหนูจะถามชื่อไปทำอะไรเหรอครับคือบีมีธุระนิดหน่อยนะคะฝากน้าป๋อดูแลคุณย่าด้วยนะคะโอ้ยไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องนี้ชีวิตนี้ผมมอบให้กับท่านอยู่แล้วล่ะครับถ้างั้นเท่านี้ก่อนนะคะท่านหนูวันนาให้ส่วนตัวฉันจ้ะนั่งตักดีมาเช่มาจะตักนี่ของขวัญน่ะจะเอาไหมก็มาก่อนสิสมัยเนี้ยของฟรีไม่มีแล้วยากนี่อ่ะนะฉันเห็นเธอนั่งตักฉันน่ะลำบากก้นเธอมันอย่างกับหมูเลยเอ้าของขวัญแฮปปี้เบิร์ธเดย์จ้ะยดัชนีไหนมาดูกันซิหมีมีอะไรอ่ะไปถ่ายให้ถ่ายนี่นี่บิ๊มไปแต่งตัวกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะพายดัชนีไปเลี้ยงงานวันเกิดที่บาร์นอกเมืองกันไปหน้าเธอชื่อดัชนีเธอได้ของสมตัวเธอเลยอ้าวแล้วเธอนี่ไงถ้าเกิดฉันชื่อหมูล่ะก็ยกหมูให้ทั้งเราไงบ้านี่พอทีเธอเดี๋ยวพวกเธอไปกันก่อนนะเดี๋ยวเราขับรถตามไปเราจะต้องโทรเข้ากรุงเทพหน่อยโทรหาใครอ่ะเกี่ยวกับชาวไร่น่ะไม่ใช่เรื่องผู้ชายหรอกชาวไร่อ่ะไม่ได้มีแต่ผู้ชายหรอกผู้หญิงก็มีฉันเห็นเธอจุ้งกับเรื่องนี้คนเขาจนเรื่องเขาดิไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยน่าไปกันเถอะปะไปสิยกมาเจอกันที่เดิม
ื้นเปลี่ยนนามสกุลนะพี่น้องนี่เอาตายวันนี้จะรับอะไรคะสบู่ยาสีฟันหรือว่าอะไรก็ได้นะคะจะให้ไปส่งที่บ้านเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรโอ้โหวันตีนดีกว่าโอ้วันตีนเอาได้ค่ะรอสักครู่นะคะท่านโอนตีนนี้ดีนะคะบำรุงสุขภาพค่ะอันนี้ไงนะโอ้ไม่เป็นไรง่ายของซื้อของขายเดี๋ยวขาดทุนแย่หรอกไม่เป็นไรค่ะคุณกันเองค่ะเนี่ยรับไว้นะขอบใจนะไปละสนใจเอาพี่อย่าเอาเทียนเทียนเทียนวันนี้วันนี้ทางนี้ทางนี้นั่งก่อนนั่งก่อนนะนั่งก่อนจ้าโอ้โหวันนี้เทียนหล่อจังเลยนะหน้าใสใสน่ารักเอาโอ้แต่วแกงจืดมาถ้วยหนึ่งนะถ้วยใหญ่ๆเร็วผมยุ่งเชียวอร่อยไหมจ้าอร่อยจ้าวันนี้เจ๊สวยเป็นพิเศษเลยนะอุ๊ยจริงเหรอแหมเชียนอะพูดถูกใจเอาโอเอาแกงเผ็ดมาอีกถ้วยนึงนะนี่แกงทั้งหมดเนี่ยฟรีจ้าเออนี่เชียนว่าแต่ว่าวันนี้เชียนจะไปไหนเหรอจ้าก็มองหาอยู่เหมือนกันน่ะนี่จะไปไหนเพราะที่ที่อยู่เนี่ยนะก็โดนพวกเขาไล่ที่เอามาทำรีสอร์ทหมดแล้วพวกฉันก็วิ่งเต้นกันสุดฤทธิ์เลยเทียนจะมาอยู่กับฉันไหมล่ะจ๊ะเทียนเทียนเป็นอะไรฮะข้าวติดคอเหรอพูดคอเหรอทำใจเย็นๆไว้นะก็น้ำแกงหรือเส้นน้ำแกงอ้ำต้องเลยไหมต้องเลยไหมเอาทีกินวะกินวะตามหาเท่าไหร่ก็เหนื่อยตัวอย่างกับช้างน้ำโอ้ยเอาเงินมาจ่ายมาซะดีๆได้ค้อนอย่างไอ้เชียร์เลยนะไม่เคยเบี้ยวใครโว้ยเรื่องเงินเรื่องทองเด็กเด็กถ้ามีทำไมวะแต่ตอนนี้ไม่มีว่ะวิ่งก่อนแล้วกันเฮ้ยอะไรนี่จะไปไหนเฮ้ยจับเขาเลยใครเลยเฮ้ยพี่คุณตำรวจไปอยู่ข้างในไปลากทองออกมาแล้วรถเอาตังค์มาแล้วเอาตังค์มาผมยังไงอยู่ข้างในไปเอาตังค์ผมไปอ่ะอยู่ในร้านได้ไหมขโมยหัวขโมยเดี๋ยวไปดูให้ไอ้ไอ้เพิ่งจับมาได้ต้องรอให้ฉันไปถามเจ๊กิมเตียงดูก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรวะต้องใจจะจับในดอนลินแล้วเงี้ยผู้ปากคือมันเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังสิคือฉันเป็นหนี้พวกมันหมื่นหนึ่งไก่ฉันแพ้มันและไอ้ส่วนจักรยานเนี่ยฉันก็ไม่ตั้งใจขโมยนะฉันใช่หนีไอ้พวกนั้นมันอ่ะเดี๋ยวฉันจะจัดการให้นะแต่ว่ามีข้อแม้
คือฉันยอมทุกอย่างนะจ๊ะพ่อแม่อะไรได้ว่ามาเลยขออย่างเดียวคุกไม่เอานะจ๊ะจริงนะจริงจ้ะแน่นะแน่จ้ะงั้นรอเดี๋ยวนะอยู่ตรงนี้ก่อนบ้านริมทางคือวิมานของเราคู่หนุ่มสาวต่อสู้ฟันฝ่าหนุ่มสาวต่อสู้ฟันแม่งมาขโมยจักรยานบัวจับเย็นๆได้มันอยู่ข้างในอ่ะคุณตำรวจไปลากคอมันออกมาแล้วล่วงตังค์มันในกระเป๋าเอาไว้ผมต้องตังค์นะยังไงเลยการถ้าเสียงได้เหตุตลอดมาแล้วมาแล้วมันอยู่ข้างในเนี่ยเท่าไหร่นะหมื่นหนึ่งขอเจ๊ถามเนี่ยเจ๊จะใช้ทำไหมเหรอขโมยจักรยานหมดเลยรอเดี๋ยวอ๋อให้ปุ๊บอ่ะตามรอพี่หวานแล้วมันคันคันมือว่าจะได้ตังค์จริงหรือเปล่าพี่อ่ะมาหมื่นหนึ่งของปอจ้ะของปอบ้านเจ๊สิเอาตรงแขกจริงพี่เดินครับไปแล้วไปก็ได้ไปเองก็ได้แล้วก็จักรยานแล้วยังไม่กลับบ้านยังไปยืนทำอะไรอยู่อ่ะเอาไปขโมยจักรยานมาจึงต้องติดตารางอ่ะเอาอย่างเงี้ยแปะหรือจะเอาค่าเสียหาย200แล้วเอาจักรยานกลับไปหรือว่าลืออยากจะมีเรื่องกับอ้วฮะตั้ง200ชนะ200ก็200อ่ะปะพูดง่ายๆก็ดีหน่อยอ้าวจ่าแล้วจ่ามาทำไมอ่ะวันนี้จะเอาหนี้ที่ยืมไปมาใช้หรือไงไม่ใช่จ้าไม่กินเตียงเงินตกบกยังไม่ออกเลยฉันแค่มากินข้าวแค่นั้นแหละอ๋อมากินข้าวงั้นเชิญเลยจ้าตามสบายนะจ๊ะหรือเปล่าจ๊ะอ๋อโอ้นี่รับรองให้เต็มที่นะจ๊ะกินข้าวเสร็จกินเหล้าต่อได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะเต็มที่กินให้อิ่มๆนะพี่เชียนจ๋าพี่เชียนวันนี้แล้ววันนี้เร็วๆโจทย์ไปหมดแล้วไม่ต้องกลัวหรอกเห็นไหมไม่มีใครแล้วอะไรเล่าพี่เขียนนี่จ่าเขามากินข้าวนะเขาไม่เอาความแล้วจะกลัวทำไมล่ะฉันก็จ่ายนี่ค่าตีไก่ไปแล้วแล้วก็ไอ้แปะค่ารถจักรยานนี่ฉันก็จ่ายไปหมดแล้วพี่ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะใจเย็นๆไปกันเถอะจ้าไปไหนอ่ะอ้าวก็พี่บอกว่าจะทำตามสัญญาไงจะยอมทุกอย่างอ่ะฉันจะพาพี่ไปตีทะเบียนเดี๋ยวเดี๋ยวทะเบียนอะไรก็ทะเบียนสมรสไงฉันชอบพี่มาตั้งนานแล้วล่ะอยากจะมีผัวหล่อมาตั้งนานแล้วไปกันเถอะจ้าลุกขึ้นแล้วไม่มีแรงหรอไปแล้วไม่ประคองไปไม่ไปว่าไงนะไม่ไปจ้ากลับมาเลยเขาหารักรถจักรยานจำจ้าไปก็ได้ก็ลุกขึ้นมาสิต้องขึ้นมาโหอยู่เรื่อยเลยปาเจ็บไหมล่ะเคยนะคุณพยาบาลน่ะนะก็ชอบเข็นรถเข็นคุณย่ามาเดินเล่นที่สวนดอกไม้แล้วก็ที่บึงบัวเนี่ยแหละตาท่านก็ไม่ค่อยจะดีหรอกนะขนาดอยู่ใกล้ๆกันแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครหูก็ไม่ดีต้องใช้เครื่องช่วยฟังแปลกเนอะป้าทำไมคนรวยๆต้องมาเจ็บป่วยก็ไม่รู้คุณประหลัดนี่แกลักษณะดีนะผิวพรรณก็ที่ดีดูเหมือนอย่างกับเป็นลูกผู้ดีมีเงินเหมือนกันแหมคุณประหลัดจะเอาอะไรบอกบุเลี้ยงก็ได้นะคะบุเลี้ยงจะไปซื้อให้ของที่ร้านบุเลี้ยงมีขายทั้งนั้นเลยนะคะคุณประหลัดไปที่ร้านมาหรอคะงั้นก็สวนกันสิคะแหมเสียดายจังไม่งั้นคุณประหลัดก็ต้องจ่ายเงินขอบใจจ้าบุญเลี้ยงบุญเลี้ยงเคยเห็นหลานคุณอัญชันที่ชื่ออัญเชิญบ้างไหมอ๋อเคยเห็นมานานแล้วจ้ะเข้ามาที่บ้านได้แล้วก็เข้าไปในตลาดอุ้ยท่าทางยิ่งหยิ่งเหมือนพวกเรือนใหญ่ทุกคนนั่นแหละคนแถวนั้นนะเขาเกลียดกันทั้งนั้นแหละค่ะบุญเลี้ยงจัดอาหารใส่จานให้นะคะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวฉันกินในปิ่นโตดีกว่าจะได้ไม่ต้องล้างชามนะงั้นบุญเลี้ยงอยู่ล้างให้นะคะไม่ต้องอีกเหมือนกัน
ขอบใจนะทุกครั้งอีกเหมือนกันขอบใจนี่ในป๋อถ้าในป๋อเอาไอ้พวกหน้าด้านออกจากที่ดินของฉันไม่สำเร็จแล้วก็ฉันถือว่าในป๋อนี่บกพร่องต่อหน้าที่นะแล้วถ้าเกิดพวกชาวไร่มันบุกเข้ามาตอนที่พวกท่านไม่อยู่หรอครับผมทำไงฮะในป๋อก็เรียกตำรวจนะมาลากคอพวกมันนะเข้าตลาดเด้พวกมันมีสิทธิ์อะไรมาทำอย่างนั้นในป๋อเป็นคนทำนี้หรือเปล่าก็เพราะที่นี่สิครับที่ทำให้ผมปวดหัวอยู่ทุกวันนี่แหละครับนี่ถ้ามันปวดหัวมากกินยาแก้ปวดซะนะหรือไม่ก็หัวกระบังแค่โขกกับข้างฝาเข้าเรื่องมากนะอย่าทำตัวให้มันมีปัญหามากนักนะในป๋อโอ้มึนว่ะจริงจริงทรัพย์สินเหรอคุณแม่แข็งแรงแบบนี้กล่อมให้เซ็นยากมั้ยก็ไหนคุยโอว่าแม่ผ่องศรีสุดสวัสดิ์ขัดใจเนี่ยสามารถทำให้คุณแม่อ่อนเพลียได้ไงแม่นี่ก็เกิดลังเลขึ้นมาเสียได้คิดว่าเป็นยาพิษเฮ้กลับดูไม่ออกว่ายาถ่ายหรือยาอะไรสงสัยต้องกำชับกันอีกเที่ยวแล้วล่ะไอ้อีกเที่ยวเนี่ยกำชับหรืออะไรกันแน่ชักนะจะสำเร็จหรือไม่มันอยู่ที่ตรงนี้ทำไมจะไม่เอาใจคะปฏิบัติหลังไหลแทบหักเพิ่งจะได้นั่งนี่แหละเกือบจะตายคนแก่หูหนวกตาบอดเนี่ยคุณแม่คะคุณแม่มองเห็นพิมพ์ไหมคะพิมพ์ไงคะคุณแม่คุณแม่ใส่แว่นใส่เครื่องช่วยฟังสิคะพิมพ์มีหนังสือมาให้คุณแม่เซ็นค่ะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินที่คุณแม่จะให้พิมพ์เป็นคนดูแลนี่เธอจะต้องลังเลอะไรอีกล่ะผ่องศรีหือ
ฉันเพิ่งแน่ใจนะคะว่ามันไม่ใช่ยาพิษที่เธอกำลังคิดว่าฉันจะวางยายายแก่นั่นแล้วก็โยนความผิดให้เธออย่างนั้นน่ะเหรอไว้ใจกันบ้างสิฉันรักเธอขนาดไหนเธอก็น่าจะรู้นะฉันว่านะคะถึงแกจะเพลียยังไงแกก็คงไม่ยอมเซ็นอะไรง่ายๆทั้งดื้อทั้งกวนประสาทฉันว่านะคะเราน่าจะทำอะไรให้มันเร็วๆกว่านี้ฉันเบื่อที่จะต้องคอยปฏิบัติแกแล้วอะฉันอยากจะได้เงินไวๆเธอก็รู้นี่พี่เมื่อคืนนี้ค่ะอ๋อพี่ออกไปกับแฟนนะจ๊ะกลับมาดึกหน่อยแล้วบีล่ะเป็นไงบ้างบีได้รายชื่อในอำเภอกับปลัดอำเภอที่นั่นมาแล้วค่ะเราเนจริงๆเลยนะยายบีเอ้ยอะบอกมาเดี๋ยวพี่จะเรียนคุณพ่อให้ท่านไปกระซิบท่านอธิบดีให้ไปจี้พวกนี้โดยตรงค่ะนายอำเภอชื่อว่านัทจิตใจสะอาดผ่องแผ้วนี่นามสกุลก็หรอแล้วปลัดอำเภอนะคะชื่อธนูค่ะฮะตอนแรกบีก็นึกว่าเป็นน้องชายของพี่นันซะอีกแต่นามสกุลไม่ใช่ค่ะเขานามสกุลวนาค่ะวนาหวังว่านายธนูอ่ะคงไม่อุตริไปหดนามสกุลให้สั้นลงนะนี่ถ้าคุณพ่อรู้อาการเลยนะเนี่ยแล้ววันนี้ท่านจะกลับจากต่างประเทศแล้วด้วยพี่จะเรียนให้ท่านทราบแล้วกันนะแล้วบีกลับมาเมืองไทยอย่าลืมมาหาพี่ด้วยนะค่ะพี่นันคะเท่านี้นะคะคุยนานค่าโทรศัพท์แพงเดี๋ยวคุณพ่อบ่นเขานี่เอาให้เด้งทั้งคู่เลยเกียรติทำงานกันนะทำอะไรอยู่จ้าที่รักรออยู่ในรถหนาวจะตายอยู่แล้วเนี่ยท่านหนาวแล้วก็ก่อไฟผิงหน้าอาพาร์ตเมนต์สิลานออกกว้างอ่ะพูดอยู่บ้านได้เลยฉันไม่ใช่คนป่วยนะไม่ต้องจับหรอกเดินเองได้ค่ะThank you.
ร้องไห้ให้พอเถอะกิ่งเอ้ยแล้วพอเองตั้งสติได้นะเองก็จะรู้ว่าเองอ่ะควรจะต้องต่อสู้ชีวิตตามลำพังตามภาษาลูกผู้หญิงที่ถูกผัวทอดทิ้งมันอย่างที่ข้าเคยเป็นโอ้นี่แสดงว่าป้าจะต้องมีข้อบกพร่องอย่างร้ายกาจผัวถึงไม่ทิ้งเอ๊ะหรือว่าป้าเก่งตัวแรงฮะวอโดนถีบแต่เช้าเลยนะไอ้ดำเฮ้ยนั่นเองยังไม่ได้เอาหมาเข้ากรงอีกวะเนี่ยไอ้ดำฮะป่านนี้แล้วไอ้นั่นกิ่งมันเพิ่งมาอยู่ใหม่ๆเดี๋ยวมันก็โดนไอ้ยับย่นของเองฟัดเขาให้หรอกไอ้ที่จะฟัดนั่นกิ่งนะไม่ใช่ไอ้ยับย่นหรอกแต่เป็นไปเลยโมย่นได้โมย่นมานี่แล้วไอ้นี่เรียกหมาแปลกดิเว้ยเรียกยังไงของมันฮะเป็นไงมันกิ่งเป็นไงบ้างล่ะไปเจิมจะดูนะมันขยันขนาดไอ้ดำมานอนกระดิกเท้าเลยแหละฉันนั่นไม่อยากให้ในป๋อนะพามันขึ้นเรือนไปเป็นผู้ช่วยคุณพยาบาลหรอกจะเอามันไว้ใช้ที่นี่แหละแต่ความจริงนะฉันก็ไม่อยากจะพามันขึ้นไปตอนนี้หรอกเพราะคุณย่าท่านน่ะไม่ชอบเลยที่จะเอาคนงานในไร่ขึ้นไปป้นเปี้ยนข้างบนน่ะอีกอย่างนะฉันกำลังจับตาดูนางคนนี้ว่ามันซ่อนสันดานโจรไว้หรือเปล่าพุทโธในป๋อเอ้ยนี่มันซ่าขนาดหัวจุ่มมาขายนี่นะมันไม่มีวันเป็นโจรไม่ได้หรอกไอ้ที่จะเป็นโจรน่ะเหรอนู่นพวกผู้ดีตีกรุงที่กรุงเทพนั่นแหละเอาอีกแล้วยายเจิมนี่แกว่ากระทบกับแกนี่เขาเรียกปากพาจนรู้ไหมฮะหรือปากข้าไม่พาตัวข้ากับจนอยู่แล้วล่ะวะอืมก็ใช่สิเนาะโอ้แล้วยืนคุยกับแกทำไมเนี่ยยายเจิมโตอะไรใครไม่อะไรนั่นจริงบ้านริมทานคือวิมานของเราคู่หนุ่มสาวต่อสู้นี่เดียวเอาไว้อย่าหลงซ่อซ่าเดินเข้าไปแลกคนอื่นล่ะข้าขี้เกียจตามจ้าI'm not afraid to die.
ครอ่ะรักษาพี่ชายมากเลยจ้ะอ๋อคงเป็นคนใช้คนใหม่ในครัวนะสิได้ยินไว้ว่านายป๋อกับยายเจิมเนี่ยรับผู้ช่วยคนใหม่แล้วแกชื่ออะไรล่ะกิ่งจ้ะชื่อกิ่งเหรอจ๊ะไหนเงยหน้าให้พี่ดูสิครับโอ้โหรูปร่างหน้าตาของแกเนี่ยไม่เลวเลยนะแล้วรู้ไหมว่าฉันมีของเล่นชิ้นใหม่นะและกิ่งรู้ไหมว่าฉันคือใครรู้จ้ะเป็นคุณคนหนึ่งในบ้านใหญ่จ้ะฉันชื่อพันโชตนะจ๊ะรูปร่างของแกเนี่ยมันเสด็จจริงๆเลยขอโทษฉันบ้าจี้ฉันเป็นเจ้าของบ้านคนหนึ่งนะเธอมาหนีเจ้านายได้ยังไงมานี่กิ่งเอ้ยกิ่งกิ่งยายเจิมทำอะไรอยู่ตั้งเป็นนานสองนานล่ะนี่ยายเจิมเย็นนี้ฉันจะไปกินข้าวในครัวนะมีของดีอย่างนี้แล้วก็ไม่บอกคุณผู้ชมก็อีกคนหนึ่งโอ้ยข้าชักจะหนักใจซะแล้วสิโว้ยป้าเมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นคุณย่าจ้ะคุณพยาบาลน่ะกำลังป้อนข้าวที่ลิงบึงนู้นน่ะเหรอแล้วเองเข้าไปดูใกล้ๆนี่หูตาท่านก็ไม่ดีโอ้ยฟ้าฟางไปหนกมองอะไรก็ไม่ค่อยจะเห็นหรอกนี่นางพยาบาลก็ร้ายๆเป็นญาติเป็นโยมหน่อยไม่ได้จะตบให้ล้างน้ำเลยมันเห็นคุณย่าเงอะงะงะหูตาฝ้าฟางนะมันก็แวดแวดแวดเข้าใส่บุญนะที่คุณย่าไม่ได้ยินน่ะแต่ลูกหลานคุณย่าก็แวดล้อมนะแวดล้อมรอสมบัติสิและไอ้ที่มานะก็มาชิงไหวชิงพริบกันเว้นคุณชิดพงที่กรุงเทพแล้วนะแต่ละคนเนี่ยเขี้ยวยาวลากดินเลยเวลาเดินเนี่ยลากไปเป็นทางเลยป้ารู้คุณย่าท่านน่ะไม่สบายใจหรอกท่านละอายพวกละโมบน่ะไม่น่าเชื่อนะคนรวยทำไมถึงมีความทุกข์อ่ะว้าขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์อ่ะนะเขาต้องทุกข์ด้วยกันทั้งคนอ่ะนะเขาก็ทุกข์แบบรวยๆของเขาขึ้นเตียงนอนไหมคะท่านจะขึ้นเตียงนอนไหมคะดีจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอุ้มตาฟางหูหนวกแผลเป็นง่อยเดินไม่ได้อีกทุเรศThank you.
คุณพจนคะเรื่องที่จะให้คุณย่าตกลงไปในสระน่ะฉันดูแลท่านใกล้ชิดแบบนี้ท่านจะตกลงไปยังไงคะคนฉันกำลังจะบอกแผนเธออยู่นี่ไงชัดที่รักวันนี้สดสวยจะบอกแผนนั้นแสงเดือนแสงตะวันก็ไม่ดี